เร็วเลยนะมันโอนหมดต่อเลยครับจริงจริงรถสตาร์ทรถรอเลยนะเว้ยโอ้โหเหี้ยอะไรเนี่ยไม่รอให้นายกินหมดแล้วโอ้โหอะไรนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องรุ่นสเก็ตเตอร์ครับและนี่นะครับคือรายการวิถีแห่งเด็กบอด EP ที่2นะครับใน EP ที่2นี้นะครับเมื่อเราเป็นเด็กบอดจาก EP ที่1แล้วนะครับถ้ายังใครไม่ได้ดูประมาณนี้ตรงนี้นะฮะขั้นต้นขั้นพื้นฐานเราต้องมีอะไรบ้างทำอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้จะทำอย่างไรล่ะเราก็ต้องไปหาที่เล่นนะครับที่ใกล้ๆบ้านนะครับซึ่งจะได้ไปดูนะครับไปศึกษานะครับคนที่เขาเล่นอยู่แถวนั้นนะครับว่าเขาเล่นยังไงกันนะครับโอเควันนี้ผมก็จะพาไปที่สวนวัชราภิรมย์ตั้งอยู่ที่รามอินทรากิโลเมตรที่5นะครับซึ่งเป็นที่เล่นที่มันใกล้ๆบ้านผมนะครับซึ่งเดินทางก็ประมาณ 15-20 นาทีก็จะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่าที่นั่นเขาเล่นกันยังไงน้องๆที่นั่นเขาเล่นกันยังไงนะครับแล้วมันมีอุปกรณ์อะไรให้เล่นบ้างนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนี่ผมก็มาถึงแล้วนะครับที่สวนวัชราภิรมย์แต่ว่าวันนี้ฝนมันตกนะครับแล้วก็พื้นมันมีน้ำขังนะครับและที่สำคัญโอ้ไฟไม่เปิดครับไฟข้างๆมันเสียนะครับมันทำให้มืดครับจริงๆมันมีไฟจากถนนใหญ่ส่องมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอนะครับในวันนี้มันก็อาจจะแบบมืดๆหน่อยนะครับขออภัยด้วยละกันเพราะว่าแสงมันไม่ได้เลยนะครับและน้องๆที่มาเล่นกันวันนี้มันก็ไม่ค่อยมากันนะฮะมากันน้อยเพราะว่าพื้นมันเปียกนะครับแต่ดีนะครับประมาณมืดๆหน่อยก็จะมีน้องจากมอรังสิตนะครับมาเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าที่มอรังสิตเล่นไม่ได้ครับมีถ่ายละครนะฮะรอเลยนะเว้ยมาแล้วนะโอ้โหเหี้ยอะไรเนี่ยน้องมาครับจะน้องให้นายกินหมดแล้วโอ้โหมาเลยนะครับครับผมสำหรับวิธีแห่งเด็กบอดครับมือใหม่ที่อยากจะเล่นกับเพื่อนๆนะครับก็ลองหาที่เล่นใกล้ๆบ้านเรานะครับจะได้ไม่เหงาไม่เบื่อไม่เล่นคนเดียวนะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับใน EP หน้านะครับ EP ที่3จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเลือกแผ่นสเก็ตบอร์ดนะครับยังไงก็รอติดตามกันด้วยและกันก็คือเลือกแผ่นสเก็ตบอร์ดให้เหมาะกับเรานะครับมันมีวิธีเลือกไหมหรือต้องใช้แผ่นขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันว่าต้องยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับลาไปแบบมืดๆดำๆแบบนี้แล้วกันเพราะว่ามันมืดจริงๆนะครับขออภัยด้วยลาไปก่อนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องดูสเก็ตเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับขอให้เล่นสเก็ตอย่างมีความสุขทุกคนนะครับ